เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นเรื่องในเรื่องของความต้องการสารอาหารแล้วก็พลังงานแก่ร่างกายก็คือเราจะมาดูกันว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการสารอาหารประเภทอะไรบ้างแล้วก็สารอาหารที่ให้พลังงานเราต้องการพลังงานเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอ่ะใน1วันเนี่ยแน่นอนว่าเราควรที่จะได้รับสารอาหารที่ครบ5หมู่ถูกไหมแน่นอนว่าจะต้องครบ5หมู่ที่เราเรียนกันไปในเมื่อกี้ว่ามีอะไรบ้างนะมีโปรตีนถูกไหมอ่ะเขียนเพิ่มมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันอะไรอีกวิตามินถูกไหมแล้วก็แร่ธาตุแล้วนอกจากเราได้สารอาหารครบ5หมู่แล้วเนี่ยเราควรที่จะได้รับพลังงานที่เพียงพอด้วยซึ่งสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยก็คือ3สารอาหาร3หมู่ก็คือโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเพราะว่าวิตามินกับแร่ธาตุเนี่ยไม่ได้ให้พลังงานแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ร่างกายจำเป็นดังนั้นเราก็ควรที่จะได้รับโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ครบถูกไหมตามพลังงานตามที่เราต้องการนี่ก็คือเป็นพลังงานที่ควรได้รับใน1วันโดยพลังงานในร่างกายของเรานี่มีหน่วยเป็นแคลอรี่นั่นเองแคลอรี่นี่ก็คือเป็นหน่วยที่ใช้วัดพลังงานในอาหารแต่ว่าส่วนมากพลังงานในอาหารเนี่ยมักจะระบุเป็นหน่วยกิโลแคลอรี่เพราะว่ามันก็จะได้เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นถูกไหมซึ่งโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน4กิโลแคลต่อ1กรัมก็คือถ้าเรากิน1กินโปรตีนเข้าไป1กรัมจะได้พลังงาน4กิโลแคลใน1วันเนี่ยเราควรได้รับโปรตีนอย่างน้อย0ถึง 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอย่างเช่นถ้าน้องๆมีน้ำหนักถ้าน้องๆน้ำหนัก40กิโลกรัมเนี่ยน้องๆก็ควรที่จะได้รับโปรตีนประมาณเท่าไหร่เอ่ย32ถึง40กรัมถูกไหมต่อ1วันก็คือต้องควรที่จะได้รับ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนั่นเองส่วนไขมันก็คือใน1วันเนี่ยเราควรที่จะได้รับไขมันดีนะวงเล็บว่าไขมันดีด้วยเพราะว่าไขมันเนี่ยมันจะมีเป็นไขมันที่เป็นไขมันไม่ดีกับไขมันดีซึ่งร่างกายของเราเนี่ยควรที่จะได้รับไขมันดีจากอาหารที่กินประมาณ 0.3 ถึง 0.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นพลังงานหลักของร่างกายดังนั้นก็ถ้าสมมติว่าน้องๆต้องการพลังงานในวันนี้เนี่ย 2,000 กิโลกรัม 2,000 กิโลแคลน้องๆก็กินโปรตีนแล้วก็กินไขมันตามที่ร่างกายเนี่ยตามที่แนะนำไปถูกไหมแล้วลบออกก็จะกลายเป็นพลังงานที่เราควรที่จะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนั่นเองก็คือเราจะถ้าเราคิดจริงๆนะคิดจากโปรตีนกับไขมันก่อนแล้วก็ค่อยคิดที่เหลือว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราควรรับพลังงานเท่าไหร่อีกทีนึงนะโปรตีนเนี่ยจะให้พลังงาน4กิโลแคลต่อกรัมใน1วันควรกินอย่างน้อย 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมส่วนไขมัน9กิโลแคลต่อกรัมเนี่ยก็ควรที่จะได้รับไขมันดีนะจากอาหารที่กินเข้าไปประมาณ 0.3 ถึง 0.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมส่วนคาร์โบไฮเดรตก็ให้พลังงาน4กิโลแคลต่อกรัมเหมือนกับโปรตีนเหมือนกันอันนี้น้องจดเพิ่มไปนะว่าคาร์โบก็ให้พลังงาน4กิโลแคลพี่เขียนชั้นๆแล้วนะต่อกรัมเหมือนกันทีนี้เมื่อน้องๆแบบได้รับพลังงานอาหารที่ครบถ้วนในแต่ละวันแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราเนี่ยผอมไปไหมอ้วนไปไหมหรือว่าสมส่วนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอ้วนแต่ว่าซ่อนรูปถูกไหมอาจจะดูรูปร่างทั้งหมดเนี่ยอาจจะดูโอเคแต่ว่าพอเทียบสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยยังถือว่าอวบอ้วนอยู่เราจึงมีวิธีการวัดเขาเรียกว่าการหาค่า BMI เป็นการหาค่าสัดส่วนระหว่างน้ำหนักตัวกับส่วนสูงโดยเราจะหาค่า BMI จากการใช้น้ำหนักตัวส่วนด้วยส่วนสูงที่น้องๆทำเป็นเมตรทั้งหมดยกกำลัง2
อย่างเช่นถ้าน้องๆมีน้ำหนัก40กิโลกรัมแล้วก็สูงอ่ะ165น้ำหนัก46แล้วกันอ่ะสูง165เซนติเมตรเวลาน้องๆหาค่า BMI เนี่ยก็จะต้องเอาน้ำหนักตัวก็คือ46กิโลกรัมส่วนด้วยส่วนสูงที่ทำเป็นเมตรอันนี้คือ165เซนถูกไหมก็แสดงว่าต้องส่วนด้วย 1.65 ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองเราก็จะได้ค่า BMI ออกมาซึ่งค่า BMI เนี่ยก็จะไงเอ่ยก็จะบอกถึงความสมส่วนของร่างกายได้ถ้าน้องมีค่า BMI เนี่ยน้อยกว่า 18.5 จะได้ว่าผอมกว่าเกณฑ์ก็คือ underweight ถ้าอยู่ในช่วง 18.5 ถึง 24.9 เนี่ยจะถือว่าปกติโอเคแต่ถ้า 25 ถึง 29.9 เนี่ยถือว่าเริ่มอวบแล้วก็คือมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นช่วง 30 ถึง 34.9 เนี่ยก็ถือว่าอ้วนแล้วอันนี้อาจจะแค่อวบเนี่ยสีเหลืองอาจจะแค่อวบแต่20แต่สีส้มเนี่ยก็คือ30ถึง 34.9 ถือว่าอ้วนแล้วและยิ่งถ้ามากกว่า35เนี่ยถือว่าเป็นโรคอ้วนเลยก็คือแบบอ้วนมากต้องได้รับการรักษาแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยอ้วนมากถึงขั้นแบบเดินไม่ได้ก็มีอย่างเช่นแบบน้ำหนัก200อย่างเงี้ยซึ่งร่างกายไม่สามารถรับน้ำหนักได้ก็อาจจะเดินไม่ได้ซึ่งการได้รับพลังงานในแต่ละวันของเราเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะในเด็กในผู้ใหญ่หรือว่าเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็ได้รับพลังงานที่ไม่เท่ากันก็คือความต้องการในพลังงานเนี่ยไม่เท่ากันหรืออย่างเช่นพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาต้องออกกำลังกายถูกไหมเขาก็อาจจะต้องได้รับพลังงานที่มากกว่าคนปกติอย่างเราด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆก็ควรที่จะคอยเช็คค่า BMI ของตัวเองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนหุ่นดีโอเคเราก็จะต้องรู้จักการเลือกบริโภคอาหารนั่นเองซึ่งการเลือกบริโภคอาหารเนี่ยมันก็จะมีตามสัดส่วนอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าธงโภชนาการเรียกว่าธงโภชนาการเป็นธงที่บอกถึงปริมาณอาหารที่เราควรที่จะรับประทานในแต่ละวันว่าสัดส่วนในการกินเนี่ยเป็นยังไงโดยจะบอกตามธงเลยก็คือเห็นไหมว่าชั้นที่1เนี่ยเป็นกลุ่มพวกข้าวแล้วก็แป้งมีพื้นที่มากที่สุดเลยถูกปะจากในทุกๆชั้นซึ่งชั้นที่1เนี่ยเป็นกลุ่มข้าวแล้วก็แป้งควรที่จะกินปริมาณมากที่สุดเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานขั้นที่2ก็คือกลุ่มผักแล้วก็กลุ่มผลไม้กินปริมาณรองลงมาเพื่อให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุและใยอาหารขั้นที่3คือกลุ่มเนื้อสัตว์ถั่วไข่ก็คือพวกโปรตีนนั่นเองควรกินปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ได้รับโปรตีนคุณภาพดีเหล็กแล้วก็แคลเซียมส่วนขั้นสุดท้ายที่ควรกินน้อยที่สุดก็คือกลุ่มพวกน้ำมันน้ำตาลเกลือควรกินแต่น้อยแล้วก็กินเท่าที่จำเป็นแต่ก็ไม่ควรขาดนะคือกินให้มันพอดีอีกทีหนึ่งอันนี้คือเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าธงโภชนาการเป็นการบอกปริมาณสัดส่วนของอาหารที่เราควรได้รับใน1วันหลักๆเลยครูควรได้รับกลุ่มพวกข้าวแป้งเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานอ่ะเป็นแหล่งพลังงานนะขั้นที่2คือพวกผักผลไม้เพื่อต้องการวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารต่อมาคือพวกเนื้อสัตว์ถั่วนมไข่ก็คือควรกินในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพดีสุดท้ายก็คือควรที่กินน้อยที่สุดแต่ว่าก็ควรกินก็คือน้ำมันน้ำตาลแล้วก็เกลือควรกินน้อยแต่ว่าแบบกินเท่าที่จำเป็นพอซึ่งอันนี้เนี่ยคืออาหารที่เราควรที่จะรับประทานใน1วันถูกไหมถ้าเราเทียบว่าอาหารพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณภาพสะอาดแน่นอนแต่แน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยมลพิษมันเยอะมันจะต้องมีอาหารที่ยังไงล่ะมีการเจือปนสารอื่นเข้ามาดังนั้นเราก็จะมาดูถึงวัตถุเจือปนในอาหารนั่นเองวัตถุเจือปนเนี่ยคือสิ่งที่ผู้ผลิตเนี่ยตั้งใจที่จะใส่เข้าไปในอาหารอย่างเช่นวัตถุกันเสียเนื่องจากว่าการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารเนี่ยจึงต้องมีการใส่วัตถุกันเสียเข้าไปเพื่อช่วยยืดอายุอาหารแล้วก็หรือว่าทำลายจุลินทรีย์ที่จะมาทำให้อาหารเสียนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นวัตถุกันเสียหรือว่าสีผสมอาหารซึ่งสีผสมอาหารเนี่ย
มันจะมีทั้งสีที่เป็นธรรมชาติก็คือสกัดมาจากธรรมชาติกับสีที่มาจากสีสังเคราะห์ถ้าเป็นสีมาจากธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมอย่างเช่นแบบพวกสกัดมาจากพืชอย่างเช่นอะไรเอ่ยสีม่วงอย่างเงี้ยมาจากดอกอัญชันหรือว่าสีเขียวมาจากใบเตยแต่ถ้าเป็นสีสังเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นสีที่สังเคราะห์มาจากอะไรมาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสีสังเคราะห์เนี่ยที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารนั้นหากบริโภคในปริมาณที่น้อยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ก่อผลเสียแต่ถ้าในปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้หรือเป็นวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสอย่างเช่นอะไรเอ่ยพวกผงชูรสอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่คอยช่วยอะไรเอ่ยช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติให้ดียิ่งขึ้นเขียนไว้ก็ได้ว่าอย่างเช่นผงชูรสอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือเป็นวัตถุเจือปนในอาหารเป็นวัตถุที่ผู้ผลิตเนี่ยตั้งใจที่จะใส่เข้าไปในอาหารเพราะว่าแบบเพื่อช่วยหลายอย่างอย่างเช่นวัตถุกันเสียเนี่ยช่วยยืดอายุอาหารทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสียหรือสีผสมอาหารเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารซึ่งมันจะมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีสังเคราะห์หรือวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารก็คือเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นผงชูรสอย่างนี้นั่นเองแต่วัตถุเจือปนเนี่ยมันก็จะมีสารปนเปื้อนเข้ามาอีกซึ่งสารปนเปื้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยถ้าใส่ทำให้ปนเปื้อนลงไปในอาหารเนี่ยก็จะก่อผลเสียให้เกิดกับร่างกายของคนของผู้รับประทานผู้บริโภคพี่ก็ยกตัวอย่างสารปนเปื้อนที่แม่ค้าผู้ผลิตเนี่ยบางรายมักนิยมใส่เข้าไปเพื่อทำให้อาหารเนี่ยดูดีขึ้นอย่างแรกก็คืออันนี้น้องๆใช้ไฮไลท์เลยนะอย่างแรกคือบอแร็กเป็นสารอาหารเป็นสารที่ใส่เข้าไปเพื่อให้อาหารเนี่ยมีความหยุบกรอบแล้วก็คงตัวได้นานไม่บูดเสียมักจะใส่ในไส้กรอกอะไรพวกนี้เพื่อให้เป็นไงเนื้อมันแบบเด้งถูกไหมลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างที่สองก็คือสารกันลาสารกันลาเนี่ยผู้ผลิตจะนำมาใส่เป็นสารกันเสียในอาหารแห้งไม่เหมือนวัตถุกันเสียนะวัตถุกันเสียเนี่ยก็คือใส่เพื่อที่จะช่วยยืดอาหารเหมือนกันแต่ว่ามันถูกต้องก็คือไม่ได้ใส่ในปริมาณที่มากแต่ว่าถ้าเป็นสารกันลาเนี่ยเพื่อป้องกันเชื้อราขึ้นเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำลายเซลล์ในร่างกายได้ให้ตายได้เลยหากกินเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็จะทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นั่นเองสารตัวที่3ก็คือสารฟอกขาวอันนี้มักจะพบเห็นในถั่วงอกเพื่อที่ทำให้ถั่วงอกเนี่ยมันดูขาวแล้วก็ดูสดจะนำมาใส่ให้อาหารเนี่ยขาวเมื่อสัมผัสโดยตรงเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหนังอักเสบแต่ถ้ากินเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสก็ได้อ่ะผิวหนังอักเสบหรืออาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสมักจะใส่ในถั่วงอกนั่นเองมักจะใส่ในถั่วงอกเพื่อที่จะให้ถั่วงอกเนี่ยมันขาวแล้วก็ดูสดนั่นเองสารตัวที่4ก็คือสารฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเอาไว้ใส่ในศพเพื่อที่ทำให้สดเนี่ยคงสภาพอยู่ได้ดังนั้นการที่ผู้ผลิตเอามาใส่ในอาหารก็เพื่อทำให้อาหารมันดูสดแล้วก็อยู่ได้นานไม่บูดง่ายเมื่อกินเข้าไปเนี่ยอาจเป็นพิษเฉียบพลันเลยก็ได้เพราะว่าถ้าแบบได้รับในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อไปก็คือยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ลงไปในอาหารโดยตรงแต่มาอาจอ่านมาจากการที่เกษตรกรบางคนเนี่ยใช้ในปริมาณมากเกินไปจนทำให้ตกค้างมากับผักแล้วก็ผลไม้สดเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดพิษแบบเฉียบพลันได้ก็คือถ้าได้รับปริมาณที่มากเนี่ยมันก็จะได้รับพิษแบบเฉียบพลันนั่นเองและสุดท้ายที่พี่ยกตัวอย่างมาให้นั่นก็คือสารเร่งเนื้อแดงมักจะใส่ในหมูหรือไก่เราจะเรียกว่าสารซาบูตามอน
อาจมีผลข้างเคียงทำให้อาการมีอาการมือสั่นหรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกปวดศีรษะก็ได้อะทวนสารปนเปื้อนอีกทีที่มักจะพบเห็นบ่อยก็คืออย่างแรกคือบอแลกใส่ให้อะไรเอ่ยเนื้อมันหยุ่นกรอบถูกไหมมักพบในพวกไส้กรอกหรือว่าอย่างที่สองก็คือสารกันราสารกันราเนี่ยจะใช้การเสียในอาหารแห้งเพื่อป้องกันราขึ้นในอาหารแห้งอาจจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยตายได้แล้วก็ทำลายเยื่อบุอาหารแล้วก็ลำไส้3ก็คือสารฟอกขาวมักจะใช้ในที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยที่เห็นบ่อยก็คือในถั่วงอกเพราะว่าทำให้ถั่วงอกเนี่ยมันดูสดแล้วก็ดูขาวอาจทำให้ผิวหนังอักเสบแล้วก็อักเสบในอวัยวะที่สารเนี่ยไปสัมผัสโดนต่อไปสารฟอร์มาลีนก็คือใส่เพื่อให้อาหารสดแล้วก็ถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณมากเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเป็นพิษเฉียบพลัน5คือยาฆ่าแมลงมักจะตกค้างมาจากผักแล้วก็ผลไม้ที่เกษตรกรเนี่ยใช้ในการฉีดมากเกินไปถ้าได้รับในปริมาณมากๆในครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเกิดพิษเฉียบพลันเลยก็ได้และสุดท้ายก็คือสารเร่งเนื้อแดงนั่นเองสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยมักจะใส่ในหมูหรือไก่เพื่อให้เนื้อเนี่ยมันดูสดแล้วก็แดงไม่ติดมันอาจทำให้มีอาการมือสั่นหรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกปวดศีรษะได้ทีนี้พี่ก็จะสารปนเปื้อนเนี่ยมันมีหลายอย่างมากมันไม่ได้มีแค่6อย่างที่พี่ยกตัวอย่างให้น้องๆซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวที่ดังก็คือเรื่องของเมจิกสกินนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาศึกษารายละเอียดของกรณีศึกษากันที่ก็จะยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำการเกิดสารปนเปื้อนในอาหารแล้วก็เกิดพิษกับผู้บริโภคนะนั่นก็คืออันนี้เป็นเว็บหน้าข่าวที่พี่เอามาก็คือบอกว่าแชร์กินผลิตภัณฑ์เมจิกสกินแล้วใจสั่นจริงแล้วเนี่ยการกินอาหารเนี่ยหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยน้องๆจะต้องระวังให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตแล้วก็ใส่สารอะไรลงไปบ้างซึ่งเรามาดูกันว่าเมจิกสกินเนี่ยใส่สารอะไรลงไปทำให้กินแล้วใจสั่นอันนี้ก็คือเป็นข้อความในข่าวที่พี่เอามาเขาบอกว่าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมจิกสกินเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมเผยลูกค้าเคยระบุแล้วกินแล้วใจสั่นมือสั่นขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบอาหารเสริมลดความอ้วนบางยี่ห้อเนี่ยผสมไซบูทามีนสารต้องห้ามชี้บริโภคเข้าไปเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตดังนั้นเราจะมาศึกษาเรื่องสารไซบูทามีนกันว่าสารไซบูทามีนเนี่ยมันมีผลกับร่างกายยังไงทำไมกินแล้วทำไมใจสั่นอะสารไซบูทามีนเนี่ยมีผลอาจทำให้เสียชีวิตได้มันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททำให้รู้สึกไม่หิวมันก็เลยทำให้เราเนี่ยอะไรไม่ต้องกินอาหารแล้วก็เป็นการลดความอ้วนนั่นเองเป็นมักถ้าแบบทางผิดๆเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ใส่ในสารในยาลดความอ้วนเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกหิวดังนั้นเนี่ยก็พอเราไม่กินอาหารมากๆก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตถูกไหมอาจเกิดภาวะไตวายส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดตีบตันอาจทำให้เสียชีวิตได้นี่ก็คือผลของสารไซบูทามีนที่มันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกหิวแล้วก็เกิดภาวะอื่นๆตามมาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยอันนี้ก็คือเป็นกรณีศึกษาที่พี่เอามาให้เกี่ยวกับเป็นการกินผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่ายาลดความอ้วนที่ไม่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นน้องๆก็พี่ว่าการถ้าน้องอ้วนหรือว่าอยากลดความอ้วนเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารเนี่ยปลอดภัยที่สุดการกินผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนั่นเองอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่พี่เอามาให้ที่มีการใส่สารไซบูทามีนเข้าไปนั่นเองฉะนั้นก็เราก็จะจบเรื่องของสารของเรื่องของอาหารแล้วก็สารอาหารน้องๆก็จะได้เรียนรู้หลายๆอย่างถูกไหมทั้งสารอาหารที่ร่างกายควรบริโภคหรือว่าการเลือกบริโภคอาหารว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีสารปนเปื้อนเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเราก็จบเรื่องอาหารแล้วก็สารอาหารกันเพียงเท่านี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ